นายตำรวจยศใหญ่ท่านนึงให้สัมภาษณ์ไว้ฮะว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเมื่อไหร่ก็ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจชาติแปลว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่จริงใช่หรือเปล่าคะหรือในขณะที่นายตำรวจยศพลตำรวจเอกอ้างว่ามีข้อมูลในมืออยู่มากเนี่ยแต่ยังไม่ทำอะไรละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งหลักฐานให้ปปช.ตรวจสอบนิ่งเฉยต่อความเลวร้ายหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในสปช.ผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ก็ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจชาติสุดท้ายนะคะข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่เอาไว้ต่อรองผลประโยชน์หรือเปล่าคุณปัจจนันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลนะคะเขตสายไหมทนายความแม่ลูกสองและอดีตไม่ใช่อดีตนะคะภรรยาของนายตำรวจนะคะที่ถูกทำรงวินัยสามีกำมือแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะท่านประธานคะเช่นขออธิบายสนับสนุนคุณรังสิมันต์โรมนะคะในการเสนอยัตติด่วนนะคะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ตำรวจกำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยตั้งคำถามกันอย่างมากค่ะที่ผ่านมาเราเห็นตำรวจมากมายใช้อำนาจเกินขอบเขตละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวมถึงการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องตัวเองค่ะซึ่งกรณีล่าสุดนะคะที่ฉันดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีนายตำรวจยศใหญ่ท่านนึงให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามว่าเราเห็นอะไรสัญญาณอะไรในข้อความนี้คะแปลว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่จริงใช่หรือเปล่าคะหรือในขณะที่นายตำรวจยศพลตำรวจเอกอ้างว่ามีข้อมูลในมืออยู่มากเนี่ยแต่ยังไม่ทำอะไรละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งหลักฐานให้ปปช.ตรวจสอบนิ่งเฉยต่อความเลวร้ายหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในสตช.สุดท้ายนะคะข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่เอาไว้ต่อรองเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะคะประเทศเราเสียโอกาสในการกำจัดการคอร์รัปชันนะคะประชาชนสิ้นหวังต่อระบบรับราชการของตำรวจนะคะในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มีส่วนรู้เห็นกับทุนสีเทาต่างๆการใช้อำนาจตำรวจรับสวยเอื้อประโยชน์สถานบันเทิงมีส่วนรู้เห็นกับการค้ามนุษย์ก็ตามรวมไปถึงการฟอกเงินเนี่ยค่ะเป็นการละเว้นนะคะสามารถแจ้งมาตรา157ได้นะคะซึ่งคดีพวกนี้ทำไปอาจจะไปถึงศาลอาญาแล้วก็ได้รับการตรวจสอบจากปปช.ได้นะคะสุดท้ายการจะดำเนินการอะไรสักอย่างเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเป็นเด็กใครนะคะเส้นไหนสายไหนระบบอุปถัมภ์แบบนี้นะคะเราจะคาดหวังให้ความยุติธรรมเติบโตโดยไม่มีการตรวจสอบผ้าที่สกปรกให้กลายเป็นผ้าขาวโดยไม่ผ่านการซักไม่ได้นะคะท่านเป็นตำรวจนี่ต้องขาแข็งมากๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงแต่งตั้งนี่ต้องวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะท่านนะคะช่วงแต่งตั้งถ้าแต่งตั้งตุลาคมเนี่ยสิงหากันยาไปสอนอแทบไม่เจอใครแล้วนะคะไปวิ่งกันอยู่นะคะใครถือตั๋วคนนั้นก็จะบ้านก็ต้องเปิดบ้านบ่อยหน่อยนะคะหน้าแข้งก็จะเปียกหน่อยๆรองเท้าก็จะโชกนิดๆนะคะท่านมีคำถามที่สังคมตั้งคำถามในหลายระยะหลายปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสได้นำเสนอบนหน้าสื่อนะคะหรือเรื่องการที่ตำรวจนะคะมีเงินลูกคนรวยขับรถชนคนตายประชาชนทั่วไปเสียชีวิตพยาบาลเสียชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยเสียชีวิตเขาเหล่านี้กลับตายฟรีทั้งนั้นนะคะท่านหรือเรื่องการที่ตำรวจการที่ประชาชนไปตามสถานีตำรวจต่างๆนะคะต้องไปหากล้องเองนะคะในพื้นที่สายไหมได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะเหมือนกันนะคะหรือแบบพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันนะคะว่าเวลาแบบมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องไปหากล้องเองแต่ถ้าเป็นคดีการเมืองเป็นคดีม็อบเป็นนักกิจกรรมนะคะท่านก็ต้องไม่ต้องทำอะไรแป๊บเดียวหากล้องได้แล้วนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าเงามืดในสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยก็ยังคงมีอยู่จริงจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะโรนิน507ตำรวจล่ามมาอยู่กับพี่นะโอนย้ายไปเป็นข้าราชการประธานต่างๆนะคะเขามีคำบอกว่าเมียทหารนับขวดเมียตำรวจนับแบงค์ส่วนดิฉันนั่งนับวันคอยว่าเมื่อไหร่จะได้รับความยุติธรรมกับนายตำรวจที่ถูกทำรงวินัยและไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดทุกวันนี้ประชาชนนะคะตั้งคำถามกันเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรจะเชื่อมั่นได้แต่กลับทำสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นซะเอง
เราจะยังทำตัวเมินเฉยต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ตำรวจตรวจสอบกันเองไม่ได้แล้วนะคะที่ผ่านมาเวลาถูกสื่อประชาชนตั้งคำถามเราถูกตำรวจขู่กลับตลอดนะคะตั้งคำถามกับตำรวจเมื่อไหร่ก็จะถูกตำรวจขู่กลับนะคะยิ่งกว่านั้นในคดีที่ล่าสุดคดีกำนันนกเนี่ยนะคะตำรวจด้วยซ้ำเองที่เป็นคนทำลายหลักฐานและก็ให้การเท็จที่สำคัญตำรวจเป็นตำรวจที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตำรวจไทยนะคะทำตามคำสั่งทำตามผู้ใหญ่สั่งจนไม่กล้าที่จะทำงานในหน้าที่ของตัวเองอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์ไม่ได้ดีด้วยตัวเองนะคะทุกอำนาจที่ขาดการตรวจสอบมักจะนำไปสู่สิ่งชั่วร้ายเสมอเช่นที่เราเจอในหน้าข่าวในประมาณเดือนนึงที่ผ่านมานะคะเราเห็นความชั่วร้ายจำนวนมากอยากให้รัฐบาลของท่านนายกนะคะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปตำรวจนะคะให้องค์กรอื่นได้ตรวจสอบการทำงานให้เข้ารูปเข้ารอยนะคะดิฉันเชื่อว่าตำรวจน้ำดียังมีอยู่มากนะคะ